ประตูเปิดปิดตุ้งตั้งตุ้งตั้งเสียงวีร้องแหวนแหวนมันเช่าดึงดูท็อปนอนหนังซะเหลือเกินตกใจหนึ่งดอกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังหนังเฮ้ยอาทิตย์นี้จริงๆมาร์คภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเอาไว้คือกรีนแลนด์น่าสนใจดีน่าสนใจดีน่าจะเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเลือกไปดูไอ้กรีนแลนด์เราไปดูแน่ๆแต่พอไปหน้าโรงปั๊บไปเห็นโปสเตอร์หนังผีเรื่องนึง Behind You ซ่อนเงาผีพอจั่วตัวเองว่าเป็นหนังผีเอ๊ะพอเห็นโปสเตอร์ว่าเป็นหนังผีปั๊บเนี่ยมันช่างดึงดูดท็อปนอนหนังซะเหลือเกินและเป็นคนชอบดูหนังผีหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์ฆ่ากันหนังระทึกขวัญหรือว่าเป็นเทเลอร์มิสเทอรี่ก็ชอบเพราะฉะนั้นภาพยนตร์อะไรก็ตามที่อยู่ในโหมดของฮอร์เรอร์เทเลอร์ท็อปนอนหนังกระโดดเข้าใส่ก่อนใครเพื่อน ก่อนจะเข้าไปในโรงนี้ก็รู้สึกเลยว่าหนังผีโอ้ยโปสเตอร์ทำเป็นโทนสีแดงดำมีเด็กผู้หญิงยืนหันหลังทำให้รู้สึกถึงความลึกลับซับซ้อนน่ากลัวมันต้องเป็นหนังผีที่รุนแรงดุดันสีแดงในหนังผีบางทีอาจจะเป็นการนำเสนอถึงเลือดถึงเนื้อถึงวิญญาณที่จะต้องสูญเสียหรือถ้าเป็นนัยยะของสีคือความร้อนแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาในการบิ้วอัพที่ดุเดือดร้อนแรงมันแน่นอนต้องเป็นหนังผีที่มันแน่นอนแต่พอไปดูแล้วปั๊บนี่โอ้โหมีทุกอย่างที่ไม่อยากให้มีอ่ะบีต้องพูดว่าน้องบีน่ารักเชียวในเรื่องไงเรียกว่าผีไม่ได้ต้องบีบีในBehind Youเนี่ยก็จะเป็นบีแบบบีขี้อายเอ๊ะหลบในเงาหลบในเงาเอ๊ะพอบีไปอยู่ในเงามันก็ต้องมีคนโง่ๆเอ๊ะไปยืนใกล้เงาไปยืนอยู่ตรงนั้นบ้านทั้งบ้านทั้งบ้านน่ะจุดที่ปลอดภัยก็ไม่อยู่กันไปยืนอยู่ในจุดที่ไม่ปลอดภัยโดนดึงตกใจหนึ่งดอกหนังฝรั่งกับผีเนี่ยมันไม่ใช่ผีในแบบที่คนเอเชียมองอ่ะเข้าใจป่ะเวลาฝรั่งมองผีอ่ะมันจะเป็นคนละแบบกับที่พวกเราชาวเอเชียมองผีเว้ยคือผีในมุมมองของฝรั่งอ่ะมันจะมีเรื่องของพิธีกรรมมันจะมีเรื่องของ devil evil ปีศาจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการแบบว่าผีทำร้ายคนคนทำร้ายผีเอ๊ะแล้วในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีการแบบสิงร่างกันผีมันก็จะมีการสิงร่างกันใช่ไหมแรกๆกูก็เห็นมึงทำร้ายผีได้อยู่วันดีคืนดีแม่งไม่ทำร้ายผีทั้งนั้นอ่ะแล้วตัวละครในเรื่องนะพูดเลยนะตายเปล่าประโยชน์เหี้ยๆตายเปล่าประโยชน์เพราะพล็อตโฮมันใหญ่มากแล้วพล็อตโฮหลายๆจุดอ่ะเป็นพล็อตโฮที่ผมงงมากว่าทำไมมึงไม่ทำแบบนั้นทำไมมึงไม่ทำแบบนี้ไม่เข้าใจเลยอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือเขาเหมือนไม่รู้ตัวเองอยู่ในระดับนึงอะคำว่าไม่รู้ตัวเองของผมคือไอ้เหี้ยหนังผียุคเนี้ยปี2020เนี่ยเขายังคิดว่าสิ่งที่เขาเล่ามันใหม่อยู่อีกเหรอขยายนิดนึงทำไมผมถึงพูดแบบนี้เขาปูทุกอย่างเลยเว้ยเขาปูเหมือนกับว่าทุกอย่างมันใหม่มากเขาปูเหมือนกับว่าทุกคนจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรต่อไปอะมันไม่ได้ผิดเว้ยถ้าจะทำหนังผีแบบนี้แบบหนังผีดาดดาดหลบในเงาดึงคนเข้าที่มืดประตูเปิดปิดตุ้งตั้ง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 เสียงวีร้องแหว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 จะทำก็ได้มันไม่ผิดหรอกแต่มันต้องรู้ตัวเองในระดับนึงว่าหนังผีแบบนี้ไม่เยอะมากปีนึงมีเป็น20เรื่องอะถ้าคุณจะทำหนังผีในรูปแบบที่ปีนึงมีเป็น10เรื่องอะก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าคนดูรู้หมดตั้งแต่ก้าวแรกที่หนังเริ่มจะเดินเรื่องแล้วกูรู้ว่ามึงจะไปไหนต่อจบตรงไหนอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคืออะไรรู้ป่ะบิ้วให้หนักๆไอ้พวกมึงไล่แทงกันไล่ฆ่ากันน่ะจัดให้หนักๆไปเลยไปขยี้ตรงนั้นพวกมึงปูกันครึ่งเรื่องอ่ะเล่าว่าเด็กคนนี้ลูกเต้าเหล่าใครที่สภาพที่บ้านเป็นยังไงความเป็นอยู่ยังไงสร้างข้อจำกัดให้ตัวละครจะจับตัวละครไปอยู่ในจุดคลายแม็กของเรื่องมันก็ต้องสร้างข้อจำกัดว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องไปอยู่เข้าใจป่ะมันก็จะเนี่ยแนะนำปูนู่นปูนี่นานมากแล้วนานเกินไปนานเกินไปสำหรับหนังผีในสไตล์ที่ปีนึงมีเป็น10เรื่องอ่ะมันนานไปสำหรับหนังผีแบบนี้ชั่วโมงนี้นะถ้าใครอยากจะเล่าหนังผีแบบนี้นะ
ความเห็นส่วนตัวผมนะพยายามทำยังไงก็ได้ให้เข้าเรื่องเข้าคลายแม็กให้ไวที่สุดแล้วค่อยไปหักไปบิดกันตรงระหว่างทางตรงนั้นจะเวอร์วังจะอะไรก็ได้แต่ต้องเข้าเรื่องให้ไวที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยพูดเลยนะไม่ทันครึ่งเรื่องแม่งกลนกัน 3-4 คนน่ะเป็นอีกครั้งที่ผมนั่งในโรงอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหไอ้เหี้ยหนังรับผิดชอบสภาพคนดูไม่ได้เลยอ่ะหนังรับผิดชอบสภาพคนดูไม่ได้คือหนังแม่งเอาไม่อยู่อ่ะคนแม่งกลนแล้วแม่งเสียงกลนกันละนาวอ่ะแล้วเชื่อไหมว่าไม่มีใครลุกขึ้นทำเสียงจี้จ้าเลยมีแต่เสียงหัวเราะคนดูไอ้เหี้ยแม่งหลับเลยเป็นบรรยากาศที่น่าอายมากอ่ะสำหรับผมนะผมตกใจมากว่าเฮ้ยมันเอาคนดูไม่อยู่เลยจริงๆอ่ะคือมันเอาไม่อยู่ถึงขั้นที่คนดูแม่งเอนจอยกับคนที่กลนอยู่ข้างๆอ่ะไม่เอนจอยกับหนังแล้วอ่ะทุก15นาทีจะต้องมีคนลุกนอกจากจะเดาได้มึงยังปูนานด้วยปูอยู่นั่นแหละปูไม่รู้ปูอยากให้กูสนิทกับตัวละครขนาดไหนอยากให้เรารู้สึกเป็นญาติมันเลยมั้งไม่ต้องปูขนาดนี้ก็ได้แล้วพอปูเยอะๆปูเยอะๆปูอยู่นั่นอ่ะปูในระหว่างที่ปูหนังผีมันก็จะมีมุกผีในยุคปัจจุบันมันไม่ใหม่แล้วเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใหม่แล้วเพราะฉะนั้นนอกจากมุกไม่ใหม่พอมุกไม่ใหม่คนดูรู้ทันพอคนดูรู้ทันปั๊บมึงยังปูไม่เข้าไคลแม็กซ์สักทีนี่ไงมันถึงเป็นสาเหตุที่คนดูไม่เอนจอยกับสิ่งรอบข้างทั้งหมดไม่เอนจอยกับตัวหนังเลยไม่เลยแม้แต่นิดเดียวแล้วหนังเรื่องนี้นะมีโมเมนต์ตลกเยอะมากคำว่าตลกของผมคือตัวละครแม่งไปอยู่ในจุดที่มึงรู้ว่าไปอยู่แล้วตายอ่ะมึงรู้ว่าทำอย่างนี้แม่งตายแน่ก็ไปอยู่เพื่อให้ตายอ่ะไหนๆก็จั่วแล้วว่ามันมีสปอยนิดหน่อยผมขอพูดฉากนึงมันจะมีฉากในเรื่องเนี่ยน้องผู้หญิงคนนึงเขาจะเป็นตัวละครที่โดนผีเข้าบ่อยเหมือนเป็นตัวเลือกหลักที่ผีเลือกที่จะมาเข้าสิงผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้ทั้งเรื่องกูเห็นแม่งกล้าเดินในบ้านแม่งน่ากลัวชิบหายกล้าเดินในบ้านคนเดียวมืดๆชัดแม่เดินไปฉี่ไปเฉอแม่งเดินคนเดียวคุยกับตุ๊กตาวันดีคืนดีนะจะโดนผีฆ่ากลัวถือมีดสั่นแล้วกลัวแล้วมองลุงที่กำลังจะตายก่อนหน้านี้เราจะเห็นหลายๆครั้งเลยตัวละครหลายๆตัวทำร้ายผีมีอาวุธเอาไว้ทำร้ายผีผมขอไม่พูดแล้วกันเพราะว่าถ้าพูดแล้วมันจะเปิดเผยมากจนเกินไปเอาอาวุธทำร้ายผีเลือดออกด้วยแล้วแม่งก็ทำร้ายกันแทงพอลุงมึงจะตายไม่แทงเว้ยนอนดูให้ลุงตายไม่แทงแล้วระยะอ่ะมึงแค่ยกตัวขึ้นมาเอื้อมมือแทงผีแม่งก็ไปแล้วปกติมึงก็ทำกันได้พอจะมีคนตายปั๊บต้องนั่งกลัวตัวสั่นโอ้ยปล่อยให้เขาตายเหมือนแม่งในใจมึงคงแบบโอ้ยกูแกล้งหรอกให้แม่งตายไปเลยเถอะกูแกล้งกลัวนั่นเนี่ยให้แม่งตายไปเลยเถอะไม่ได้นะหนังผีแบบเนี้ยมันมีปีนึงเป็น10เรื่องอ่ะจะมาเล่าเรื่องแบบเหมือนมันเป็นเรื่องแรกของโลกไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกอย่างที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ณตอนนี้โคตรจะคลีเช่เลยคลีเช่คือแม่งซ้ำซากจำเจมีคนทำมาแล้วเยอะมากไม่พอเนื้อเรื่องเอ่ยอีกอ่ะแล้วถามว่าถ้าผ่านจากช่วงปูล่ะพี่ช่วงไคลแม็กซ์เป็นยังไงหนังพยายามทำอยู่หนึ่งอย่างเหมือนจะจบแต่ไม่จบทริคแบบนี้ถูกหยิบขึ้นมาใช้อยู่บ่อยครั้งเราเคยดูหนังประเภทที่แบบดำเนินเรื่องไปปุ๊บพอจะจบปั๊บให้ต่อเอาต่ออีกหน่อยฝืดสัตว์ฝืดมากก่อนหน้านี้ปูตัวละครให้เราทำความรู้จักอยู่นั่นน่ะรู้จักเหมือนอยากให้กูเป็นญาติมันเลยมั้งมึงต้องการจะปูไปถึงไหนต้องการจะปูให้กูเหมือนเป็นแบบสายเลือดเดียวกันเลยไหมต้องให้กูสนิทเหมือนเป็นญาติอีกคนเลยเอาไหมไอ้เหี้ยปูอ่ะปูไม่พอพีคเอาไม่พีคอีกไม่พีคทำเหมือนจะจบไว้จะจบไปต่ออีกซึ่งไปต่อแม่งต้องพีคแล้วใช่ไหมกลายเป็นแม่งจืดกว่าเดิมอีกแต่อะเรื่องนี้มีดีอยู่หนึ่งอย่างผมมองว่างานโปรดักชันไม่ได้ขี้เหร่งานโปรดักชันหมายถึงเรื่องงานโปรดักชันนะยังไม่พูดถึงโพสต์โปรดักชันต้องอธิบายทุกคนด้วยนะครับเผื่อจะมีคนที่ไม่เข้าใจงานโปรดักชันกับงานโพสต์โปรดักชันต่างกันอย่างไรงานโปรดักชันคือ
ทุกอย่างที่อยู่ณขณะที่ถ่ายพอพูดคำว่าโปรดักชันปั๊บนั่นหมายถึงทุกอย่างที่อยู่ณขณะที่ถ่ายแต่ถ้าเป็นโพสต์โปรดักชันคือทุกโปรเซสงานที่อยู่หลังจากถ่ายเสร็จหลังจากถ่ายเสร็จก็จะมีอะไรอ่ะตัดต่อพวกงานอีดิต CG คอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆนี่คือโพสต์โปรดักชันไอ้งานโปรดักชันสำหรับผมนะงานโปรดักชันเนี่ยทำได้ดีหลายๆซีนมีการวางองค์ประกอบของแสงและภาพได้สวยงามคือเราดูแล้วเรารู้เลยว่ามันมีการใส่ใจและมันออกมาได้ตามที่เขาต้องการซึ่งอันเนี้ยดีแต่ถามว่าในส่วน post production มันเป็นอย่างไรบ้างผมต้องตอบเลยว่าเรื่องเนี้ยอยู่ในระดับที่กลางๆไม่ได้ดีมากด้วยไม่ได้ดีมากอยู่ในระดับกลางๆไม่มีความรู้สึกว่าตัดต่อมันล้นหนังอะเราไม่รู้สึกว่าตัดต่อมันแบบโอ้โหเยอะจนเกินไปถึงขั้นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเชี่ยมันล้นหนังแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดีอ่ะมันอยู่ในระดับที่เอางี้แค่ว่าเกือบไม่ผ่านเอางี้ดีกว่าเกือบจะไม่ผ่านแต่โอเครับได้เพราะฉะนั้นฟังมาถึงตรงนี้นะหนังเรื่องนี้นะเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยนอกจากบ้านผีสิงแล้วฉันจะมาทวงคืนเนี่ยคือเรื่อง Behind You แล้วการแสดงถามว่านักแสดงที่อยู่หน้าตรงนั้นเนี่ยทำได้ดีไหมผมขอใช้คำว่าเฉยๆไม่ได้โดดเด่นแต่จะบอกว่านักแสดงที่อยู่หน้าตรงนั้นน่ะแสดงไม่ดีเนี่ยมันก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าคำว่าพยายามทำเราเซตไว้อย่างนึงทุกคนทำงานมันพยายามอยู่แล้วแต่ดีไม่ดีเนี่ยถ้ามองมุมเนี้ยสำหรับผมเนี่ยนักแสดงก็เกือบไม่ผ่านแล้วบวกกับว่าเนื้อเรื่องไม่ผ่านนักแสดงเกือบไม่ผ่านงานโพสต์โปรดักชันเกือบไม่ผ่านสุดท้ายหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยองค์ประกอบที่เกือบจะไม่ผ่านมีอย่างเดียวที่ผมโอเคกับมันก็คืองานโปรดักชันงานจัดแสงลองไปดูดิหลายๆฉากมีการแบบว่าซีนนั่งคุยธรรมดามาเจอยายก็ต้องนั่งมุมนี้ให้โซฟามีหน้าต่างสวยๆนะแล้วก็มีแสงสาดเข้ามาเป็นลำเลยตีสโมกกันปกติแล้วในหนังผีเนี่ยอุปกรณ์หนึ่งอย่างที่แม่งขาดไม่ได้เลยคือสโมกเพราะอะไรรู้ไหมหนังผีต้องมีสโมกไว้ตีหรือทำบรรยากาศทำบรรยากาศสโมกทำบรรยากาศอธิบายให้คนที่ไม่รู้โปรดักชันอธิบายให้คนที่เป็นคนดูระดับทั่วไปเข้าใจด้วยคือควันคุณเคยแบบว่าข้างบ้านหรือพ่อหรือคุณก็ได้เคยเผาขยะไหมสังเกตไหมว่าแสงที่สาดในจุดที่ไม่มีควันอะเราจะไม่เห็นลำแสงของมันแต่เมื่อไหร่ที่แสงมันผ่านควันน่ะไอควันพวกนั้นน่ะมันจะไปดักแสงแล้วทำให้ตาเรามองเห็นแสงพวกนั้นให้เป็นลำมากขึ้นถ้าสมมติควันมันไปอยู่ในจุดที่แสงมันอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแสงมันมีตัวตนขึ้นมานี่แหละมันจึงเป็นสิ่งที่หนังผีแม่งต้องมีไม่ใช่มีในการบิ้วแสงหรือทำเขาเรียกทำแสงเป็นลำอย่างนั้นด้วยนะควันเนี่ยมีผลในการตีบรรยากาศด้วยสังเกตไหมว่าในหนังผีเนี่ยหลายๆครั้งหลายๆโมเมนต์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องนี้นะหลายๆเรื่องเลยมันจะมีความรู้สึกว่าบ้านแม่งดูแบบฟุ้งๆดูเหงาเหงาหลอนๆมันมีการตีสโมกเบาๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเหมือนเวลาเรากวาดสายตาเหมือนคุณกำลังดูผมอยู่หน้าตอนเนี้ยคุณลองกวาดสายตาดูรอบๆบ้านน่ะมันจะไม่ใช่บรรยากาศหนังผีถูกไหมครับเพราะทุกอย่างมันดูโล่งสบายมันก็คือบ้านเรามันไม่ได้ดูมนทึมๆมันไม่ได้ดูแบบอึดอัดทึมๆมนกดดันเหมือนในหนังผีเพราะหนังผีเขาตีสโมกอยู่เบาๆเราไม่ทันรู้สึกครับแต่มันส่งอารมณ์ให้เราได้ว่าณสถานที่ตรงนั้นน่ะมันไม่น่าอยู่มันกดดันอึดอัดเนี่ยหนังผีจึงขาดไม่ได้คือสโมกผมถึงบอกว่าหนังเรื่องนี้มีดีแค่อย่างเดียวเลยคืองานโปรดักชันซึ่งก่อนจะให้คะแนนเนี่ยผมต้องพูดอย่างนึงว่าหนังเรื่องนี้ผมจะให้อภัยหนึ่งอย่างไอ้ความให้อภัยของผมเนี่ยไม่มีผลต่อคะแนนนะแต่ให้อภัยในฐานะคนทำงานคือผู้กำกับเขาใหม่มากผู้กำกับรู้สึกจะชื่อแอนดริวเมคแฮมและแมทธิววีดอนผู้กำกับสองคนนี้ใหม่มากเราไม่เคยเห็นผลงานจากเขาเลยคือนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาเลยนะครับผมและผู้กำกับสองคนเนี่ยในหนังเรื่อง Behind You นะก็ช่วยกันกำกับและเขียนขึ้นมาเพราะฉะนั้น
พอจะเข้าใจอยู่ว่าหนังเรื่องแรกอะมึงมันอาจจะถามหาตัวเองเหมือนถ้าเป็นนักดนตรีก็นี่คือเพลงแรกเข้าใจป่ะเพลงแรกมันก็ยังมีความแบบไอ้เหี้ยมันกูยังหาตัวตนไม่เจอเว้ยยังไม่รู้ทีว่าอะไรคือเอกลักษณ์ของตัวเองยังหาจุดยืนให้ตัวเองไม่เจอแต่ถ้าพูดว่าสิ่งที่ออกมาณตอนเนี้ยเป็นอย่างไรถ้าพูดกันแบบไม่เกรงใจคือเหี้ยมากเป็นหนังผีจืดๆเรื่องนึงอะที่เชื่อมั้ยไม่ต้องรอให้ถึงปีหรอกเนี่ยอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์ผมก็ลืมมันแล้วอ่ะคือไม่มีอะไรน่าจดจำเลยอ่ะหนังเรื่องเนี้ยผมดูคืนวันพฤหัสนะเชื่อไหมอันนี้ไม่ได้เวอร์เลยผมลืมบางซีนแล้วนะณขณะที่ถ่ายอ่ะผมลืมแล้วนะเนี่ยมันไม่น่าจดจำเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ Behind You ซ่อนเงาผีเออชื่อไทยแม่งชื่อแปลกๆด้วยซ่อนเงาผีเหมือนซ่อนเงาซ่อนผีก็ไม่ได้นะซ่อนเงาผีประโยคดูแปลกๆด้วยแต่เนี่ยมาเนี้ยชื่อไทยมันอะไรนะซ่อนเงาผีคะแนนที่ผมจะให้นะคือ2คะแนนจริงๆแล้วหนัง2คะแนนน่ะมันควรจะเป็นหนังที่แม่งแบบโปรดักชันก็ไม่ค่อยดีสังเกตว่าหนัง2คะแนนที่ผมให้อ่ะมักจะเป็นแบบโปรดักชันก็ไม่ค่อยดีเนื้อเรื่องไม่มีอะไรบิวอัพผิดจุดเอาคนดูไม่อยู่แทบจะเชี่ยรอบด้านน่ะแต่หนังเรื่องเนี้ยผมยังพูดถึงโปรดักชันหน่อยแต่แบบไอ้เหี้ยมันโอเคงานโปรดักชันน่ะมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณด้วยถูกไหมครับเงินถึงงานก็ดีเงินไม่ถึงงานก็เกรดดรอปลงอันนี้เข้าใจแต่สำหรับเรื่อง Behind You เนี่ยแค่โปรดักชันที่ทำออกมาณตอนนี้ผมมองว่ามันโอเคก็จริงแต่มันอยู่ในระดับที่โอเคไงมันไม่ได้แบบโอ้โหโปรดักชันดีโอ้โหมันไม่ใช่แล้วบวกกับทุกอย่างเนี่ยโอ้โหแม่งแบบประดักประเดิกไปหมดเลยอ่ะตัวละครอยู่ในจุดที่แบบมึงรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ต้องตายอ่ะแล้วมึงก็ไปอยู่อ่ะเพื่อให้ตายจะได้เดินเรื่องอ่ะมันแบบไอ้เชี่ยมันคือผมดูไปอ่ะผมรู้สึกอย่างเดียวเลยนะว่าเฮ้ยเขาไม่รู้สึกเลยเหรอตอนเขาเขียนบทอ่ะเขาไม่รู้สึกเลยเหรอว่ามันผ่านกันไปได้ง่ายเกินน่ะมันแปลกอ่ะมันง่ายจนแปลกเลยอ่ะเขาไม่รู้สึกเลยใช่ไหมว่ามันแบบมันดูไม่เวิร์กอ่ะเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้หนอนหนังก็ให้ไว้2คะแนนแล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครสงสัยว่าหนังเรื่องนี้เชื่อที่อย่างที่ผมบอกจริงไหมก็ต้องไปชมด้วยตาตัวเองนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังนะครับทั้ง2ช่องทางคือทั้ง YouTube และ Facebook นะครับผมเซิร์ชเลย YouTube Facebook หนอนหนังนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วย ถ้าชอบก็กดแชร์ถ้าไม่ชอบก็แชร์ก่อนแชร์ง่ายๆแชร์เลยแชร์ด่าแชร์ชมแชร์ได้หมดเลยก่อนจากกันไปภาพยนตร์ทุกเรื่องนะฮะไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเชี่ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองครับผมแล้วคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ